ขอมือหน่อยขอมือหน่อยแล้วขาขอมือหน่อยโอเคโอเคแบบนึงนะคอยนั่งนี่มานั่งตรงนี้คอยนั่งลงนั่งเราเป็นหมาที่กินยากที่สุดในโลกเลยเพราะว่าต้องเอาข้าวเป็นอาหารเปียกใช่ไหมนั่งลงกินเป็นแบบหมาเกาหลีอ่ะพ่อหัดกินฮัลโหลทุกคนสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะตอนแรกตั้งใจว่าจะไม่ถ่ายหรอกแต่ว่าคิดว่าอยากจะถ่ายเก็บไว้เป็นเขาเรียกอะไรเมมโมรีเป็นหนึ่งในแบบว่าความทรงจำของเรานะว่าครั้งหนึ่งนะคะเราได้รับการติดโควิดก็เลยอยากถ่ายเก็บไว้ดูเองนั่นแหละเนาะเดี๋ยวจะถ่ายเป็นแบบคลิปบล็อกเล็กๆน้อยๆนะคะในแต่ละวันจริงๆวันนี้เป็นวันที่จำไม่ได้แล้วนะคะแต่จริงไม่ได้ถ่ายมาตั้งแต่วันแรกคือจริงอะตอนแรกคิดว่าตัวเองเป็นไข้หวัดใหญ่ด้วยซ้ำเพราะว่าไข้ขึ้นสูงมากนะคะกินยามาแบบหนึ่งวันแล้วมันไม่ลดเลยก็เลยตัดสินใจไปโรงพยาบาลสรุปก็คือเกมค่ะซีซั่นนี้ไม่รอดนะคะเดี๋ยวพาไปดูว่าปกติอยู่กับเมโล2คนเป็นยังไงบ้างเพราะว่ามีคนอยากรู้มากว่าเมโลดื้อไหมอะไรยังไงนะคะก็นั่นแหละเดี๋ยวไปดูกันว่า7วันนี้จะเป็นยังไงนะคะแนะนำสมาชิกคนแรกก่อนเลยน้องเมโลค่ะเมโลเซย์ไฮหน่อยเมโลไฮเมโลสวัสดีค่ะก่อนเดย์เท่าไหร่แล้วคะเดย์โฟร์ของการติดโควิดนะคะก็เริ่มลงมาอยู่ที่พื้นแหละจากวันที่1 2 3อยู่บนเตียงมาตลอดล่าสุดก็คือมานอนอยู่ตรงโถงบันไดกับโล่นะคะเพราะว่าโล่มานอนตรงนี้ก็เลยมานอนด้วยแล้วก็คือเฝ้ารอทุกวันว่าวันไหนเมื่อไหร่หนูจะได้ออกไปจากชั้นนี้สักทีเมโลวันนี้มาหลายคนถามว่าติดแล้วไปกักตัวที่ไหนก็คือจีอยู่ที่บ้านจีเองนะคะอยู่คนเดียวอยู่แล้วทั้งชั้นอยู่แล้วแบบว่าใช้คำว่าอะไรดีคือบ้านจีเป็นทาวน์โฮม3หลังติดกันใช่ไหมปกติจีจะอยู่ชั้นหนึ่งของหนึ่งหลังอยู่แล้วก็จะมีห้องแต่งตัวอยู่ฝั่งนู้นนะคะถ้าทุกคนเห็นก็คืออยู่มาแล้ว4วันสภาพก็จะประมาณนี้ไม่มีใครมาเก็บห้องให้ก็จะรกๆหน่อยนะคะแล้วก็มีถุงขยะซ่อนไว้ตรงนี้เป็นแบบสำหรับของเพราะเราติดโควิดใช่ไหมก็ต้องแยกถุงขยะไว้ให้แม่บ้านทิ้งแยกนะคะเพื่อความปลอดภัยปกติเป็นคนชอบอยู่ห้องมากเลยนะชอบอยู่บ้านแบบเงียบๆอยู่แล้วนะคะแต่พอต้องมาอยู่จริงๆอ่ะห้ามออกไปไหนเลยอ่ะอยู่กันสองคนเบื่อจะแย่แล้วแสบเลยล่ะดูเขาก็จะวิ่งไปที่สเตชันหน้าห้องน้ำของเขานะคะเขาจะมีสเตชันทุกคนอย่าตกใจความรกนะมันคือชีวิตจริงก็เป็นอย่างนี้แหละห้องนั้นคือรกมากเพราะว่าจีกำลังเก็บอยู่นะคะนั่นแหละค่ะสเตชันของเขากิจกรรมจีก็คือเก็บห้องแต่งตัวนะคะเนื่องจากว่าของเหมือนจีไม่ได้กลับบ้านหลายวันใช่ไหมก่อนหน้านี้ไปอยู่บ้านพี่พีเพราะว่าทำคาเฟ่นะคะก็เลยแบบของมาเป็นแบบถุงๆแบบเนี้ยเยอะมากเลยทุกคนเราก็ต้องมานั่งแกะออกจากถุงนะคะมีทั้งของที่แบบสั่งมาไม่เคยแกะเลยอะไรเงี้ยพวกของที่แบรนด์ต่างๆส่งมาให้ก็รื้อออกมาจากถุงให้หมดนะคะแต่ว่าพอยต์เลยคือมันไม่มีที่จะเก็บแล้วเพราะว่าเดี๋ยวให้ดูมันเต็มหมดถูกลิ้นชักเลยทุกคนอันนี้ลากไม่ออกแล้วหนักมากแน่นๆจุกๆเลยทุกลิ้นชักนะคะก็เลยคิดแล้วว่าถึงเวลาแล้วแหละนี่คือคลังแสงของเราเองถึงเวลาแล้วที่จะต้องตามลิ้นชักเพิ่มนะอันนี้ไม่สามารถติดได้แล้วมันป่องออกมาแล้วอะว่าไงโลนั่นแหละถึงเวลาที่จะต้องตามลิ้นชักเพิ่มนะคะจีก็เลยโทรไปหาพี่พีตอนนี้ให้พี่พีช่วยแวะไปซื้อลิ้นชักให้ที่อีเกียมาให้เราแบบนั่งต่อนั่งเก็บระหว่างที่กำลังแบบกักตัวพอดีไม่แล้วคอยก่อนคอยแป๊บหนึ่งได้ไหมเมื่อไหร่จะเจ็บของมันจะเป็นเรื่องใหญ่เนื่องจากมาตรการโซเชียลดิสทันซิ่งนะคะวันนี้ดีจะเป็นช่างเองโฟร์และนั่นคืออุปกรณ์ของเราเราไม่สามารถเข้าใกล้พีพีได้อันนี้สั่งเข้าถ้าจะให้มารีเวิร์สก็กดนี้เดี๋ยวดีไปทำงานก่อนนะมามีอยู่มามีอยู่ขอบคุณค่ะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเจอกันนะเดี๋ยวต่อตู้แป๊บนึงเดี๋ยวเปิดให้ขอต่อตู้แป๊บนึงคุณหนูเมโลคอยแป๊บนึงนะคะเริ่มจากอะไรก่อนดีจริงไม่เคยทำเองเลยทุกคนพี่พีบอกว่าให้เริ่มจากสองกล่องนี้เป็นโครงก่อนแล้วค่อยตามด้วยชั้นข้างในกับบานปิดข้างนอกนะคะมาดูกันว่าจะรอดไม่รอดเดี๋ยวเป็นยังไงมาอัปเดตอีกทีขอเวลาไปทดลองก่อนก็นั่งลงก่อนนั่งลงก่อนคอยนะคอยนะคอยค
คอยกินได้เก่งมากนี่แทบเพลินๆนะคะระหว่างรอจีต่อกำลังจะ5 ทุ่มแล้วนะคะจีต่อตู้ที่สองเสร็จแล้วแต่ว่าระหว่างที่ต่อตู้ที่สองใช่ไหมเราหิวแล้วแอบสั่งพิซซ่าไซส์จิ๋วมาแต่ประเด็นคือฝนตกหนักมากก็เกรงใจพี่ไรเดอร์มากเพราะตอนกดสั่งอ่ะมันยังไม่ตกแต่ว่าพอกดไปแล้วมันตกหนักมากนะคะก็จะมาในสภาพแบบเปียกๆนิดนึงต้องมานั่งกินตรงนี้เพราะว่าข้างล่างลงไปไม่ได้นะคะแล้วก็มียายจิ๋วรออยู่ตรงนี้แล้วเรากันนะแทนท่าด้าพิซซ่าไซส์จิ๋วจิ๋วจริงดูมือจริงทุกคนน่ารักดีนะคะในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงปี 2นะคะจีต่อได้เท่านี้ทุกคนด้วยมือเปล่าเพราะว่าตัวไอ้เมื่อกี้เขาเรียกนะมันใช้ไม่ได้นะคะมันต้องใช้มือล้วนๆไม่มีบานปิดกับยังไม่ได้ยึดต่อด้วยกันเพราะว่าทำไม่ไหวแล้วเอาเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยให้พี่มาช่วยทำต่อตอนนี้ขอตัวลาก่อนแล้วไปอาบน้ำนอนแล้วนะคะทุกคนไม่ไหวแล้วยายจิ๋วก็คือนู่นนอนรออยู่ตรงนู้นนะคะMorning day 5นี่ที่ให้พี่สอนพี่เขามาเก็บของที่ได้ต่อเมื่อคืนนะคะหน้าห้องก็เลยเปิดประตูให้เขาไม่ได้เขาก็เลยตะโกนอย่างที่เห็นอะไรจังเอาอะไรไม่ได้เลยมันก็มานั่งไหว้ตรงนี้ไม่ต้องขึ้นหัวมาพี่ก็จะเอาอะไรเก่งมากพี่เขาเก็บห้องวิวเดนี่แล้วไปเทนเทน day 5นะคะของการควอรันทีนอยู่บ้านของเรานะคะทุกคนวันนี้ได้เดินลงมาข้างล่างแล้วนี่เราอยู่กันในห้องทำงานจีนะคะเราลงมาข้างล่างเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่9เดือน9นะเรามีดีลที่จะต้องไลฟ์ของ Shopee นะคะกับของพูดไม่รู้เรื่องเลยโอเคเรามีแบบว่าดีลที่ตกลงไว้เนาะว่าจะต้องไลฟ์นะคะของ Homeland Studio ใน Shopee ซึ่งมันไม่สามารถเลื่อนได้ไงทุกคนเพราะว่าเป็นแคมเปญ9เดือน9นะคะก็คือวันนี้คิดว่าต้องไลฟ์แบบใส่หน้ากากเนี่ยแหละอุปสรรคในชีวิตก็จะเยอะนิดนึงไลฟ์ก็ต้องมาสู้อีกนะมีแขกกิตติมาสั่งมาช่วยไลฟ์นะคะนี่ให้พี่พิมมาช่วยเพราะจีคิดว่าจีพูดคนเดียวชั่วโมงหนึ่งน่าจะแบบไม่ไหวแน่ๆอันนี้ก็คือของที่จีตำมาในตอนก่อน9เดือน9กะว่าจะมาแบบอันบ็อกซ์ถ่ายตอน9เดือน9สรุปไม่ได้ถ่ายเลยนะคะเพราะว่านั่นแหละทุกคนอย่างที่รู้กันอันนี้จีให้พี่ๆเขาเตรียมของไว้ให้เนาะแล้วเดี๋ยวเราต้องมาจัดเองว่าจะพูดถึงไปไหนอะไรยังไงบ้างนะคะไลฟ์เสร็จแล้วนะคะก็คือเจ็บคอมากเสียงแหบว่าตอนนี้ก็คือไลฟ์เสร็จแล้วเคอรี่เพิ่งมาเอาของทุกคนเห็นไหมเคอรี่กำลังมายิงของนะคะสำหรับ 9.9 ล็อตแรกไปก่อนเนาะมาร์นิ่งค่ะกิจกรรมทุกเช้าของเราสองคนก็คือนอนเกาพุงนะคะโลวันนี้เป็นเดย์6แล้วเป็นวันเสาร์นะทุกคนปกติแล้ววันเสาร์ที่จะต้องออกไปข้างนอกนะคะเพราะว่าจะเป็นวันเดียวในอาทิตย์ที่แบบนับว่าเป็นวันหยุดเนาะสำหรับเรานะคือแบบไม่เขาเรียกว่าอะไรอะไม่ต้องเข้าร้านแล้วก็ออกไปข้างนอกได้ตื่นสายสุดๆได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งออกไปข้างนอกก็ไปทำงานอยู่ดีไปถ่ายรูป ตอนเช้าๆไม่รู้จะชอบให้แบบเกาพุงให้แบบนี้นะคะได้ไหมคะไม่ได้เปิดม่านมาหลายวันนะคะวันนี้มีแดดด้วยแดดดีมากเพราะว่าฝนตกทุกวันเลยตั้งแต่จีกักตัวมาเนอะเย้วันนี้รู้สึกได้รับวิตามินดีบ้างนะคะคุณหญิงคุณแม่อันนี้คือเตียงเมโลนะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรอีกแล้วนอนนอนทั้งวันนะคะเพราะว่ายังไม่ครบ7 วันสักทีโอ้ยเรากะว่ารอครบ7 วันค่อยแยงจมูกจะได้แบบเจ็บทีเดียวแต่ดูจากเสียงอุ้ยนอนทับไฟแน่เลยดูจากเสียงแล้วก็น่าจะยังไม่หายเนื้อร้อนเนาะเป็นขี้อ้อนสุดๆเลยทุกคนดูมันนอนให้ทุกวันก็คื
จะตื่นยังไงน่ารักขนาดนี้ที่จีตรงนี้ชี้ยังไงดีให้เห็นอย่างเงี้ยตรงนี้เป็นโต๊ะแต่งหน้าจีนะคะซึ่งจีเอามาแต่งในห้องนี้อุ๊ยขอโทษโลกห้องแต่งตัวเราจะอยู่ฝั่งนู้นนะคะแต่ว่านั่นแหละอยากนั่งกับโลกก็เลยย้ายโต๊ะแต่งหน้ามาไว้ตรงนี้ตัวหนึ่งแล้วก็กั้นให้เป็นเหมือนไว้เวลาเขาทําผิดหรือทําอะไรที่ไม่ถูกอะไรเงี้ยก็จะขังเขาไว้ในนี้นะคะเวลาดื้อจะจับขังกล้องซึ่งหลังๆมาเนี้ยก็ไม่ค่อยได้ขังส่วนมากโลจะเดินเข้าไปนอนเองเพราะว่าน่าจะชอบแบบมืดๆห้องส่วนตัวอะไรแบบนี้หมาอะไรชอบกินผมเนี่ยก็มามีก็ต้องสระใหม่อีกเครียดอยากออกไปข้างนอกแล้วอยากไปกินกาแฟอร่อยๆไม่เล่าชอบดูไหมคือหมามากนะคะไม่เล่าไปกับพี่ๆไหมอยากไปเที่ยวกับพี่ๆมั้ยอยากไปโอ้หนูก็ตัวกระปิดเดียวเองเหรอลูกตัวเท่าหัวพี่เขาเลยไปหรอเดี๋ยวไว้พาไปนะเดี๋ยวไว้พาไปดูทีวีไปก่อนโอเคได้ได้เดี๋ยวบูบีให้เดดดี้จองเลยนะเดี๋ยวไว้บูบีพาไปแคมปิ้งใช่ไหมได้เลยแคมปิ้งดูทีวีไปก่อนดูในทีวีไปก่อนอยากเล่นตีสี่ร้องหิวข้าวนะคะต้องลุกมานั่งป้อนข้าวโอ้ยคุณหนูเมโลปลุกขึ้นมาเพราะว่าหิวข้าวคุณผู้ดูดูเขานะคะกินข้าวเสร็จเดินไปนอนบนหมอนส่วนตัวนะคะนี่มันหมาอ้วนชัดๆเลยโลกเดย์ติดแล้วนะคะขณะนี้เป็นเวลาจะ5 โมงเย็นจริงไม่ได้ถ่ายคลิปเลยเพราะว่าเมโลหลับอย่างเดียวทางเราก็นั่งนอนทำงานอยู่บนเตียงนะคะ by the way จีตรวจไม่ขึ้น2 ขีดแล้วทุกคนตั้งแต่เมื่อวานนะคะจนถึงวันนี้ก็คือตรวจไปแล้ว2 อันไม่ขึ้นเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ตรวจอีกทีนึงแต่คิดว่าน่าจะหายแล้วเพราะว่าก็ไม่ค่อยไอแล้วแล้วก็ไม่มีไข้แล้วเลยไม่มีไข้มาหลายวันแล้วแหละพรุ่งนี้ก็จะออกไปข้างนอกกันแล้วนะโอเคไหมมาโลกแห่งปีจะเล่นท้าวก็สนุกโอ้เราคือมันดูทีวีมันดูตัวเองเมโลในทีวีน่ารักกว่าตัวจริงอีกนะเนี่ยเดย์8ของการติดโควิดนะคะตอนนี้มันมีตรวจไม่ขึ้นขีดแล้วทุกคนก็เลยคิดว่าการกักตัวของเราจะสิ้นสุดลงตรงนี้นะคะพวกตรวจไปจริงๆ3 อันแล้วมันไม่ขึ้นแล้วนะคะโอเครอดแล้วซีซั่นนี้แต่ว่ายังมีความเจ็บคออยู่นั่นแหละค่ะปิดวล็อกตรงนี้เลยนะคะเป็นแบบไดอารี่สั้นๆที่จีอยากเก็บไว้ดูเนาะว่าครั้งหนึ่งทางเราก็เป็นวัยรุ่น2 ขีดมาแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายมาเมโลนี่คือกระเป๋าพูดจะรู้แล้วไปด้วยกันขอสะพายก่อนขอสะพายก่อนอย่าพึ่งเมโลตูดมันออกกล้องหมดแล้วฉันต้องสะพายก่อนโอ๊ยหูจะแตกความกลัวไม่ได้ไปของเขา